จากต้นหอมไม่กี่ต้นปลูกในถุงบ้างในกระถางบ้างผ่านไปไม่นานแผ่ขยายจนเก็บไปทานไม่ทันปลูกจนเกือบเต็มพื้นที่ข้างบ้านแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจ้าเกษตรวันนี้แม่อ้อยจะมาแชร์วิธีบำรุงและดูแลต้นหอมเพื่อยืดอายุให้นานขึ้นและวิธีขยายพันธุ์แบบง่ายๆทำให้เรามีหอมไว้ทานได้ตลอดโดยไม่ต้องซื้อเมื่อปลูกไปนานๆดินจะยุบตัวท่านอาหารก็จะลดลงก่อนอื่นก็จะลอกใบหอมที่อยู่นอกสุดใบที่เหลืองรีบแห้งเหี่ยวออกเพื่อให้เขาได้แตกใบแตกกอใหม่เวลาเก็บไปทานแม่อ้อยก็จะตัดใบออกแล้วเขาก็จะแตกใบใหม่ออกมาแบบนี้นะคะต้นหอมชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขังเราก็จะเจาะรูที่ถุงเยอะหน่อยเพื่อช่วยระบายน้ำหลังจากเก็บเศษวัชพืชและลอกใบที่เสียออกแล้วเราก็จะเติมดินที่ใช้ก็จะเป็นดินร่วนผสมดินปลูกสำเร็จรูปใส่ใบก้ามปูลงไปสักหน่อยคลุกให้เข้ากันใบก้ามปูมีไนโตรเจนสูงเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับพืชช่วยทำให้ดินร่วนซุยเติมดินลงไปถุงละประมาณ 2-3 ช้อนพรวนเพื่อเป็นการเติมท่านอาหารและให้รากต้นหอมมีที่ยึดเกาะแผ่ขยายได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยพยุงลำต้นให้ตั้งตรงไม่เอ็นล้มง่ายเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มเพียงแค่นี้ก็จะช่วยยืดอายุของต้นหอมให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมกระถางหรือถุงไหนที่รู้สึกว่ามันโตจนแน่นเต็มแล้วเราก็สามารถนำไปแยกปลูกเพื่อขยายต่อได้อีกโดยการตัดต้นหอมประมาณ1คืบตัดรากออกเล็กน้อยตามนี้แล้วนำลงปลูกในกระถางรดน้ำให้ชุ่มง่ายๆแค่นี้เองทำตามนี้เราก็จะมีต้นหอมไว้กินนานๆแบบปลอดสารพิษโดยไม่ต้องซื้อหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ